สซลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยสวัสดีครับผมวีพงพิพัฒน์บรรชานน์ผมทันธัญ,ญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Why It Matters คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matters คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับผมโจนัทธันดีเรคเตอร์จากสาลมอนพอดแคสต์ครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่วีครับครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่วี วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีครับครับผมประเด็นวันนี้โจเป็นคนตั้งขึ้นมาครับเดี๋ยวนะครับเข้าสู่เทปออกตัวกันยกใหญ่เลยออกตัวประเด็นเราอยากคุยประเด็นเรื่องสด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 ใช่ไหมครับประเด็นไม่สดสดร้อนร้อนหน่อยที่ไม่ใช่โรตีสดถูกต้องครับเป็นก็คือการมีเพศสัมพันธ์สดสดทำทำสดทำสดทำสดนั่นเองครับที่เป็นประเด็นใหญ่ในตั้งแต่ปลายเดือนมกราละลากยาวมาเป็นสัปดาห์เลยครับอแต่เพิ่งมาร้อนแรงเมื่อ ตอนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัยเรียกว่าไม่ป้องกันนั่นเองไม่ป้องกันก,กับผู้มีเชือ S <S อเอ้อสไอวอซึ่งพอไปเด็นนิยนมามันก็เป็นดมาม่าแหละครับครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ประเด็น,นที่แทรกอยู่<อ>เบื้องหลังการดีเบตการดรมาม่านั้นอะไรเงี้ยครับผมโจโจตอนได้ยินข่าวเรื่องนี้โจนึกถึงมุมไหนยังไงบ้างครับผมเคยเห็นเพจพพทคนเลือดบวกเนี่ยอ,อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็เนี่ยแหละก็จะเป็นแบบประเด็นประมาณเนี้ยว่าแบบเออเรียกว่าเรียกว่าทําไมเขาถึงจงใจสร้างคอร์สขึ้นมาเพื่อแบบเฮ้ยเรามามีเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กันสดๆกันเถอะโดยไม่ป้องกันอะไรเงี้ยตั้งั้นที่เขาเองเป็นคนมีเลือดบวกอมเออมีเชื้อ HIV อยู่ก็คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยครับว่าทัศนคติประมาณเนี้ยมันมันโอเคไหมมันจะสร้างแบบความวุ่นวายให้สังคมหรือเปล่าอันนั้นก็คือตอนแรกที่ เคยรู้จักเพจนี้มันก็เงียบแบบมาสักพักหนึ่งก็หลายเดือนอยู่นะพี่หวีจนกระทั่งเนี่ยมาช่วงเนี้ยกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง,ง,งกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ใช่เปิดคอร์สเหมือนเดิม500บาทใช่อยากรู้ว่าเอาไปทําอะไรใช่ใช่ทิ้งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้คือเป็นข้อมูลใหม่เลยสำหรับพี่นะพี่ทําข่าวมาหลายปีเลยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนที่ติดเชื้อเอชไวถ้ากินยาต้านแบบสม่ําเสมอมีวินยัยจนสุดท้ายตรวจเชื้อไม่เจอเนี่ยต่อให้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมัันนกก็ไไม่่่ายทออดดเชื้สู อืมเอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือผมอ่ะเอาจริงๆอ่ะพูดตามตรงก็คือรู้จักคนที่มีเชื้อ HIV e อยู่บ้างอืเออก็รู้แหละว่ามันมีการกินยาจนเอ้ยตรวจเชื้อไม่เจอเชื้อน้อยมากจนตรวจไม่เจอแต่ไม่ทราบว่ามีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ติดอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันทางการแพทย์ใช่ใช่แล้วเขาบอกเป็นความรู้ที่มีงานวิจัยรองรับมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนละเอออันนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราเราตกข่าวเรื่องนี้ยมามานาแล้วก็ พอมันมีดราม่าเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเชื่อว่าสังคมน่าจะได้ e d u c a เ e เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นว่าวิวัฒน,นาการของคนที่ติดเชื้อ HIV วคนที่เป็นเอดเหมือนที่เราเข้าใจกันอตอนนีมน้มันก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนละอืมครับเป็นและเหมือนที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนที่ติดเชื้อที่มีเชื้อในตัวก็ออกมาพูดว่าเป็นแล้วไม่จาเป็นต้องตายเสมอไปอ่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็ได้การแพร่มันดีขึ้นแล้วแหละใช่ในช่วงใน,ในยุคนี้ใช่ใช่น่าสนใจแต่นอกเหือจากความรู้ใหม่ที่บอกว่าติดเชื้อถ้ากินยาาม่่อจจะยดทไถ ระหว่างบคุคคลอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าชวนคุยครับในช่วงนี้คือการกินยาต้านเชือ้อมันก็สามารถป้องกันการติดเชื้อแค่เชื้อเอชไอวีนะ,ะแต่เชื้ออื่นที่อาจจะติดผ่านการมีเพศสัมพันธ์มันยังมีอยู่ไงอ่ยิ่งถ้าคุณไม่ป้องกันก็เรียกว่ามาแน่แหละใช่พว<อ>กแบบน้องในซิฟิลิสอะไรต่างๆนะใช่ใช่สิ่งที่น่าสนใจคือแล้วเราจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงให้มันให้มันปลอดภัยละ่ะใช่อันนี้คือเป็นประเด็นรองที่ตอนแรกมาเป็นประเด็นรอง ตอนหลังคนเริ่มยกขึ้นมาคุยมากขึ้นเป็นประเด็นหลักแล้วเป็นประเด็นหลักละซึ่งอันนี้น่าสนใจอน่าสนใจประเด็นสิ่งที่เราอยากจะคุยวันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ sex education การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เข้ากับซีรีส์ Netflix ถูกต้องถูกต้องถ่ายทำสวยมาก <laughs> ใช่ใช่ซีซั่นสองยังไม่ยังไม่ดูฮะซีซั่นหนึ่งดูก็สนุกดีผมดูไปแว็บหนึ่ง <laughs> <laughs> เพราะว่าซีซั่นหนึ่งดูไป2ตอนแล้วก็ติดแน่เลยไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆเราพูดกันมมาาานนนล้วเเเรรรื่่อองงกกกียยัับบใชถุค แต่ว่าในตอนหลังโจ้เชื่อหรือเปล่าคนใช้ถุงยางน้อยลงเรื่อยๆเลยอ้าวเหรอครับผมนึกว่าพอเวลาผ่านไปเรามีเรียกว่ามีการศึกษากันมากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มใช้กันมากขึ้นน่าจะค่าดีฟอลต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนหลังมันมีมันมีตัวเลือกใหม่ปกติคนใช้ถุงยางเขาจะใช้เพื่ออะไรก็การท้องการท้องเรียกว่าอ่ะถ้าเราตามความเข้าใจผมผมรู้สึกว่าถุงยางสะดวกสุดอืเรียกว่าไม่ต้องเตรียมเตรียมการอะไรมากสมมุติว่าหน้าสิวหน้าขวาแล้วก็หยิบมาใช้ได้เลย อืมอะไรแบบนั้นใช่ใช่ครับก็ส่วนส่วนใหญ่ว,นนวัตถุประสงค์ในการใช้ก็คือกันท้องแหละจากการเซ r v เขาบอกว่าใช้เพื่อกันท้องอแต่ว่าตอนหลังมันมีอย่างอื่นที่กันท้องได้ยาคุมยาคุมแบบฟังยาคุมฉุกเฉินอะไรเงี้ยค,คนก็เลยเริ่มหันไปใช้สิ่งนั้นมากกว่าเพราะม,มีความเชื่อว่าใช้ถุงยางแล้วมันจะไม่สุดไม่เต็มที่อะไรก็ว่าไปอ่าครับออะไรพวกนี้ยประเด็นเหล่านี้พี่เริ่มสังเกตเห็นหมาสักปีสองปีละเพราะบริษัทถุงยางออกมา <พ uka> บนว่ายอดขายเขาน้อยลงเออ <laughs> 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 เราก็ดูเอ๊ะเออตอนแรกเชื่อเหมือนโจคนน่าจะมีความรู้มากขึ้นแล้วมันจะน่าจะเป็นค่าดีฟอลส์สีว่าคนก่อนจะมีอะไรกัน<า>คนจะใช้ถุงยางนะ <laughs> ก็เลยว่าป้องกันเพื่อแบบอ่ะกันท้องด้วยกันโรคด้วยอืม <laughs> ใช่แต่ว่าบริษัทถุงยางออกมาวยวว่ายอดขายเขาลดลงแลเศรษฐ <laughs> <laughs> กิจไม่ดี <laughs> หรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่หรือเปล่ามันเป็นปัจจัยสนะปัจจัยสี่ปัจจัยห้า พอมีบริษัทถุงยางออกมาออกมา,ออกมาบ่นให้ฟังดังๆหลายๆครั้งเออพี่ก็เริ่มสนใจแล้วก็ลองเป็นคนข้อมูลดูประกอบกับมีคนชี้เป้าว่าจริงๆตอนเนี้ยเป็นปัญหาที่เราเคยคุยกันเมื่อสักสิปีก่อนว่าเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องคุณแม่ไวสายอ่าใช่ไหมเราบอกกันว่าเด็กมีอะไรกันเร็วขึ้นแล้วไม่ป้องกันมันทําให้มีลูกเร็วเกินไปสร้างปัญหาสังคมต่างๆตามมามแต่เชื่อหรือไม่ว่าช่วง5ปีหลังเนะี่ยปัญหาคุณแม่ไวสาลดลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยลดลงทั้งๆที่มีคนใช้ถุงยางน้อยลงใช่ เออซึ่งน่าสนใจว่าแปลก uh huh. เพราะอะไรยังไงหรือ<ต>ว่าเป็นอย่างที่พี่หวีบอกฮะว่าพอเดี๋ยวนี้วิธีการทําให้ไม่ท้องมีเยอะกว่าแค่ถุงยางใช่เขาก็ไปใช้วิธีอื่นกินยาคุมฝังยาคุมแทนใช่จริงจคนมีความรู้ในการป้องกันการท้องมากขึ้นครับปัญหาคุณแม่ไวสัยเนี่ยถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่จะมีรีพอรตรรายงานเข้าไปในที่ประชุมคลมรมทุกไตามาสทุกไตามาสทุกไตามาสว่าปัญหาคุณแม่ไวสัยตอนนี้ มีในยยะสาคัญอย่งไรบ้างรายงานเดียวกับที่จะบอกว่า GDP ของประเทศเป็นยังไงปัญหาความมั่นคงประเทศเป็นยังไงเรียกว่าโดนจับตามองอย่างใกล้ชิดใช่ครับเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตัวเลขคุณแม่ไวสายลดลงแบบเป็นเหลือแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยลดลงแบบมีใน,ในยยะสาคัญเพราะคนน่าจะดูเรื่องการใช้ยาคุมการป้องกันการท้องแหละแต่พอข้อมูลมันออกมาว่าคนใช้ถุงยางน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่คนโยนไม่พี่ดูเลยเออน่าสนใจคือคนติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเยอะแบบกก้าระโดด แบบพีโ่โจว่าซิฟิลิสนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือคนไปตีความว่าการใช้ถุงยางคือเพื่อป้องกันท้องอเป็นหลักแต่จริงๆถุงยางยังมีประโยชน์อื่นๆที่ตามมาด้วยคือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อซึ่งเท่าที่ดูน่าจะเป็นวิธีเดียวเลยไหมฮะที่จะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เรียกว่าเป็นวิธีหลักดีกว่าวิธีหลักเลยเพราะว่าจริงๆถุงยางเนี่ยก็มีงานวิจัยหลายๆชิ้นยืนยันว่าถุงยางก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวเลขที่เขาจะใช้อ้างอิง การันตีประสิทธิภาพคือจะอยู่ประมาณ95-98กอ่ะก็เรียกว่าเยอะมากอยู่แหละ<ช>แต่ว่าทางการแพย์ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ใช่ใช่ยังมีโอกาสที่จะติดอยู่แต่ถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ประสิทธิภาพเกิน90%อน่ะมันถือว่าเอฟเฟกตีฟประมาณหนึ่งแล้วก็จริงๆเรื่องถุงยางในเมืองไทยก็มีความพยายามในการรณรงค์มานานแล้วนะครับเออเริ่มการใช้ตั้งแต่ปี25-20ันรอยี่สอะไรเงี้ยช่วงช่วงนั้นใช้เพื่อป้องกันการท้องเพราะช่วงนั้นคนมีลูกเยอะมากอออืต่่มมาเรริป้งกันโค เรื่องเชื้อเอดอะไรเงี้ยฮะประมาณ<บ>ปี2530แล้วก็ใช้แบบพีคจริงๆถุงยางที่มีคนใช้พีคจริงๆคือประมาณปี2550ตน้อตนๆคือทุกคนรู้แหลจะจำเป็นต้องใช้ถุงยางมีบางช่วงนี้ที่มีเซอร์วีบอกว่าคนประมาณ80 90%ใช้ถุงยางทุกครั้งที่มีอะไรกัน<อ>แต่ตอนหลังคือพอมันมีทางเลือกมากขึ้นนู่นนี่มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยการใช้ก็ลดลงกลายเป็นว่าโฟกัสที่การไม่มีลูกแทนใช่ แต่ว่าลืมไปว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องโลกด้วยใช่ใช่ประโยชน์มันมี2อย่างของถุงยางครับเนาะที่น่าสนใจอาจจะเป็นกิมมิกนิดนึงว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนพี่ก็ไปค้นมาว่าถุงยางแบบไหนในไทยที่คนซื้อเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าฮะเออเจ้าอยากรู้ไหมโอยอยากเดาเลยอ่ะอืมอให้เดาให้เดาแบบแบบปุ่มแบบปุ่มแบบปุ่มยังไงแบบมีปุ่มโอเคเอเคอะแบบแบบไหนยังไงแบบ ร o สตอเบอรี่เนี่ยพูดไปเรื่อยถุงยางหรือไอติมพูดไปเรื่อยเอาเฉลยดีกว่าครับพี่เดี๋ยวจะไปเรื่อยกว่านี้ครับไปคนข้อมูลมาแล้วก็ท็อปฟของถุงยางที่คนไทยซื้อมากที่สุดครับอันนี้ยังไม่ได้เทียบกับประเทศอื่นนะท็อปฟอันดับแรกคือแบบบางพิเศษอ่าศูนย์จุดศูนย์สามมิลอะไรพวกเนี้ยฮะอ่าโอไม่มีความรู้เลยฮะอันดับที่สองคือถุงยางปกติเลยครับ อไซส์ปกติ49มิลลิเมตรอันดับสามแบบพี่โจ้พูดมาเมื่อกี้คือแบบที่มันมีปุ่มแต่ปุ่มตะปัมพื้นผิวอะไรเงี้ยโยคีใช่แบบที่มีอะไรนะคล้ายๆกระดาษทรายอะไรแบบที่สี่คือแบบว่าแบบแบบที่มีรสชาติมีกลิ่นอะไรเงี้ยครับอันที่ห้าไม่ได้สุดท้ายอันที่ห้าจะเป็นพวกรูปทรงพิเศษไม่ไม่ได้เป็นแบบแท่งๆเหมือนถุงยางธรรมดาอ่า ไอห้าแบบเนี้ยท็อปไฟแบบเนี้ยยอดขายรวมกันมันเกิดมันประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นของยอดขายถุงยางทั้งหมดนะเออครอน่าสนน่าสนใจดีคือตอนแรกพี่คิดว่าแบบปุ่มปุมเหมือนที่โจว่าเมื่อกี้ต้องอโจ้หนออกตัว <laughs> อย่าง <laughs> <laughs> หรือแบบมีเกรดอะไรเงี้ย <laughs> นึกว่าคนจะใช้ไม่เยอะมากปรากฏว่าพอไปดูยอดขายจริงๆอ,อ่ะไอท็อปไฟที่ไล่มาเมื่อกี้อยอดขายใกล้เคียงกันเลยประมาณสิบห้าเปอร์ซ็นหนึ่งสิบเจ็ดเปอร์เซ็นพอห้าแบบรวมกันก็ประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นยอดขายทั้งหมดอืมอืม ก็ทําให้การใช้ถุงยางไม่น่าเบื่อเกินไปใช่ใช่ที่นี้มันมีตัวเลือกเยอะแล้วบริษัทถุงยางเนี่ยเขารีเสิร์ชละเอียดมากเยอะมากเออพี่พี่เห็นแล้วน่าสนใจดีคพฤติกรรมการใช้ถุงยางคนเป็นยังไงประโยชน์ของการใช้ถุงยางคนเป็นยังไงบ้างอืมแล้วก็แบรนด์ดังๆที่มาทําในเมืองไทยยอดขายก็เป็นพวกดูเล็กอืพวกวันทัชพวกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาพู้นี้เขารีเสิร์ชข้อมูลของคนใช้เยอะมากปรากฏว่าค่าที่มของคนในการใช้อะอย่างที่บอกเขาไปใช้ชอยอื่น และทําให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมาอืสิ่งที่อยากชวนคุณผู้ฟังและอยากชวนเซาคุยคือสาเหตุที่คนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปใช้ช้อยอื่นๆหนึ่งหนึ่งคือเขาเขามีความรู้มากขึ้นนะสองคือว่าการให้ความรู้ผ่านไอ้ระบบ,บการศึกษาวิชาเพศศึกษาต่างๆนานาเนี่ยมันยังทําให้ถุงอย่างเป็นอะไรบางอย่างซึ่งไม่ไม่ใช่ค่าดีฟอของการต้องใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์อ่ะมันยังแบบ ผมว่านะอย่างตอนเรียนเทศศึกษาเนี่ยก็จะมีความเขินเขินอ่าก็จะรู้สึกเขินเขินพอเขินเขินติดไปก็จะกลายเป็นพอโตขึ้นคิดจะพกก็ยังเขินเขินอยู่อ,อกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ใช่อย่างตอนเรียน เพศศึกษาของของพี่ตอนโรงเรียนนะฮะเนื่องจากเป็นชายล้วนก็จะแบบสนุกสนุกหน่อยอาจารย์รเอากล<อ>้วยกล้วยหอม <laughs> มากล้วยหอมมาเลยแล้วก็มาลองถุงยางอ่ะแต่เนื่องจากมันเป็นผู้ชายาชายล้วนเวลาคุยก็สนุกนน่นนี่นั่นสนุกสนานไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนอ่ะเขาไม่เรียนพวกนี้นะเอาเหรอฮะเขาเขาเรียนแค่แบบเปิดตำราแล้วก็เป็นลังไข่เป็นยังไงที่เป็นรูปดอกไม้เอาไว้เยาวะสืบพันธุ์ของเพศชายเป็นยังไงเรียนเชิงวิชาการและเรียนผันผ่านอ่ะ <K ill an> เขาบอกว่าเพิ่งมารู้บางอย่างเพิ่งมารู้ตอนเข้ามาหาลัยหรือรู้ตอนโตแล้วหรือรู้ตอนที่มีเพื่อนผู้ชายแล้วว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงเรื่องพวกนี้เรื่องเหล่านี้มันควรจะเรียนตั้งแต่เนิ่นเนิ่นหรือเปล่านะอืถึงจุดหนึ่งอ่ะโดยธรรมชาติของคนอ่ะมันก็จะมีมีความต้องการทั้งเพศแหละเอาไว้ง่ายเป็นธรรมชาติที่ต้องชาต้องสืบพัน์ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้คนมันเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นออืืมเขาไปเสื้อชาาเองว่า ไอ้ความรู้เหล่านี้มันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยคือแทนที่เราจะไปให้เขาไปควานหาอะไรที่ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาได้รู้มาถูกหรือผิดยังไงทําไมเราไม่สร้างบรรยากาศหรือสร้างพื้นที่อให้ความรู้อย่างเป็นระบบผ่านผ่านระบบการศึกษาของไทยซึ่งซึ่งเด็กมันต้องผ่านหรือเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆค่าวไยมนสังคมไทยกระทั่งในที่ทํางานอะไรเงี้ยบางทีเราคุยเรื่องถุงยางก็เ<อ>ขินกันก็อ่าอะไรกันก็ไม่รู้หรือก็แซวก,กันไปแซวก,กันมาแท้จริงมันควรจะ เป็นค่า default หรือเปล่าหรือควรจะทําให้เป็นเรื่องธรรมดาในการคุยหรือเปล่าวะเออถุงยามันใช้แบบนี้นะอ่ามีกี่แบบกี่แบบกี่แบบยังไงอยิ่งแบบเป็นที่ทํางานเนาะพี่วีมันก็แบบเรียกว่าเรียกว่าโตกันแล้วอะเออมันรู้เรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอมาคุยกันมันก็จะแบบเก้อเก้อเขินเขินไม่ยังไม่ค่อยชินทั้นั้นจริงแล้วเออมันควรจะคุยกันได้ใช่ใช่มากกว่ายังวันก่อนวันก่อนในทีมพี่ก็คุยกันเรื่องขายบริการทางเพศอะไรอย่างเงี้ย ครับอืมคุยคุยกันเพื่อทำทําเป็นข่าวแล้วแหละเป็นจริงจังเลยแต่แทนที่คุยปุ๊บแล้วจะไปแตกแง่มุมกันว่าเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับขายบริการทางเพศย่งไงได้บ้างซึ่ง uh huh. ซึ่งตอนนี้มันพัฒนาการไปจากอดีตเยอะมากเลยออื uh huh. ปรากฏว่าคุยปุ๊บก็แซวก,กันไปเคย uh huh. ซื้อหรือเปล่าเป็นยังไงเด็ด uh huh. ไหมนู่นนี่นั่น,นคือมันกลายเป็นคุยปุ๊บแล้ว ไปเบนไปสู่เรื่องเหล่านี้ฮะเรียกว่าเหมือนไม่ยอมเข้าเข้าเรื่องหลักเพราะก็มัวแต่เขินเก้อเขินกัน<ช>อะไรอย่างเงี้ยกันก็เลยต้องแซลแก้เขินกันไปใช่ใช่ใช่ใชซึ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้จริงๆสําคัญมากและทางทางแมทเธอร์เองทางทีมงานเองก็อยากอยากให้มันเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้เป็นปกติโดยไม่ถือเป็นเรื่องลามกอืหรือถือเป็นเรื่องใต้สะดือไม่ควรจะมาคุยกันในที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับ,รบเพราะมันสําคัญ ท,ทั้งที่ทีมแมทเธอร์เองก็เรียกว่าทําบทความเรื่องประมาณนี้อยู่เรื่อยๆเนาะ<ช>เรื่องแบบแง่มุมสังคมในเชิงแบบเนี่ยอย่างข่าวที่เพิ่งออกไปก็ยังเห็นว่ามีเรื่องอะไรนะค้าบริการทางเพศแบบ4.0่ช่ชบบออนไลน์อะไรเงี้ยเรียกว่ายังมีบรรยากาศของความเขินเขินกันอยู่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะบรรยากาศสังคมไทย<ช>มันหล่อหลอมเรามาให้เป็นแบบนี้ฮะการการที่เรามาทําอีกแบบหนึ่งมันเป็นการตั้งคําถามหรือเป็นการชรเลนอะไรบางอย่างในตัวเองหรือเปล่า อย่างเรื่องของอยางเนี่ยต่อให้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนก็ตามเนี่ยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันควรจะเรียนสอนตั้งแต่ในวัยที่น้องๆเขาเริ่มตกไข่แล้วหรือเปล่าพราะถือว่าเขามีเริ่มเริ่มมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้นะอ่าอืมเรียกว,ว่าร่างกายเขามีอะไรเปลี่ยนไปแล้วล่ะใช่เขาควรจะรู้ว่าเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วหลังจากนี้มันต้องทําอะไรบ้างใช่ใช่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคนหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินว่าอย่างเด็กๆถามถามพ่อแม่ว่าฉันเกิดมาได้ยังไงอ่าเออไม่แน่ใจว่าตอนนี้ y y S S เรายังสามารถบอกได้ไหมว่าเราเกิดจากกระบอกไม่ นกกระสาเอามาเอามาให้อะไรพวกนี้อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาเก็บมาจากทั้งขยะอะไรพวกนี้ฮะจริงจริงมันควรจะมันควรจะเปิดได้แล้วเพราะอยาลืมว่าตอนนี้เด็กมันเข้าถึงโลกข้อมูลข่าวสารได้กว้างกว่าสมัยก่อนที่ความรู้หลักมาจากพ่อแม่บอกเขาญาติญาติบอกเขาหรือครูบอกเขาอตอนนี้เขาหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเขาเจอความรู้อะไรต่างๆมากนานามากมายเราที่อยู่ใกล้ตัวเขาทําไมเราไม่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องปูพื้นให้เขาก่อนออาวุธอาวุธสําหรับเด็ก ที่ดีที่สุดในยุคนี้คือความรู้ที่ถูกต้องให้เขาเข้าไปต่อสู้กับความรู้ซึ่งถูกหรือผิดไม่รู้แหละอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราติดอาวุธให้เขาก่อนแล้วให้เขาไปประเมินเองว่าอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่อที่เท็จจริงควรจะเป็นยังไงนะใช้หลักคิดอะไรในการประเมินเรื่องเพศสัมพันธ์ก็สําคัญเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ครับดังนั้นการป้องกันป้องกันอันตรายจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากการมีเพศสัมพันธ์มันควรจะปูพื้นให้ความรู้เขาตั้งแต่ เนินเน่นๆตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าอืมอืมครับจริงๆอันนี้ก็มามาจากประเด็นไกลเลยเนาะครับจากแบบการการบวกการบวกการบวกกันแบบสด <laughs> ใช่ใช <laughs> แล้วก็กลับมาสู่การว่าจริงๆแล้วเราควรจะให้ความรู้กับเรื่องทางเพศกับเยาวชนเราตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นๆ <laughs> เพื่อที่จะให้เขามีเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต้านทานไปถึงไปถึงวัยโตขึ้นวัยรุ่น ไว้ผู้ใหญ่ก็ยังต้องการความรู้ด้านนี้อยู่แล้วก็ผมว่าอีกอย่างนึงที่สําคัญมากคือการอัปเดตความรู้เรื่องนี้เรื่อยๆน,นะอืมใช่ครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆพี่หวีใช่แม้แต่อันเนี้ยเรื่องล่าสุดเนี้ยเราเองก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยพอกินยาต้านกดเชื้อ HIV แล้วมันไม่ถ่ายทอดกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ถ่ายทอดกันนะมีความเสี่ยงต่ำม,มากอะไรเงี้ยใช่ซึ่งก็มีประโยชน์กับเออเรียกว่าคู่รัก หรือว่า,าพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าคนนึงมี HIV แล้วก็อยากที่จะมีบุตรกันผมว่านี้ยก็สําคัญออืมเก็สําคัญที่คุณจะรู้ไว้ว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอาจจะไม่ติดก็ได้จน <c oughs> สามารถที่จะมียากินเพื่อกดเชื้อไม่ติดเ <c oughs> ชื้อ HIV แล้วคุณก็มีลูกด้วยกันได้ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เชื้อเองก็ไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ซึ่งก็งมีประโยชน์กับอีกหลายคู่เหมือนกันอืผมว่าตอนเนี้อย่างดราม่าที่เพิ่งผ่านมาระหว่างเนี่ย คุณพีทคนเลือดบวกแล้วก็มีน้องนางพยาบาลอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็เดือดเดือดกันใช่ไหมผมก็มองว่าสังคมเราใช้อารมณ์กันเยอะพี่หวออีจริงๆแล้วมันก็มีส่วนที่บางส่วนที่เป็นความรู้เชิงวิชาการแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่อดูไม่ค่อยเข้าท่าเหมือนกันนะเออแต่ว่าเราควรจะสกัดไอ้พวกนี้ออกมาพวกแฟกต์พวกความรู้เชิงวิชาการออกมาคุยกันมากกว่า ใช่ครับเอ,เอาจริงๆทุกดราม่าของข่าวอ่ะคือถ้าเราตั้งหลักดีๆในทุกดราม่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับเราอืประเด็นที่เป็นเชิงวิชาการเชิงจริงจังที่หยิบมาพูดคุยกันได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการคุยอืมครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเราต้องเสพดราม่ากันอย่างมีสติมากขึ้นแหละอืมแล้วก็อย่างน้อยคือเรียกว่าไม่ควรจะตัดสินว่าแบบโหความเห็นคนนี้ไม่เข้าท่ามากเลยเขาผิดหมดเลยเอยมันอาจจะไม่จริงก็ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราหยิบมาเรียนรู้จากเขาก็ได้นะ อย่างเช่นข่าวนี้เป็นต้นใช่ครับ,คร,บครับผมใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากเรียกร้องปิดท้ายหนึ่งคือว่าตอนนี้เกณฑ์ที่หน่วยงานรัฐใช้ในการว่าเราควรจะให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องครับคือเขาจะตั้งเกณฑ์ไว้มห้าอืปอปวชปวอะไรตอนต้นอะไรเงี้ยจะใช้เกณฑ์สิ่งเนี้ยแล้วเวลาเราวัดว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษามากน้อยแค่ไหนจะวัดกับเด็กวัยเนี้ยซึ่งอย่างที่เราหลายคนรู้กันว่าเด็กสมัยเนี้ยมันโตเร็วขึ้นอ่า โตเร็วขึ้นด,ด้วยเชิงสังคมด้วยเชิงชีวภาพอะไรหลายๆ,ๆอย่างอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเรียกร้องว่าเป็นไม่ได้มะว่าขยับจากมอมปลายอืมอปลาย,ลายเกอบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยขยับลงมาเป็นมอตน้นอ่ะจริงเพราะว่ามอต้นนี้ก็โอ้ยเริ่มรู้แล้วอืมเริ่มรู้แล้วปฐมก็รู้แล้วเออปฐมเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วอืมดีนะพี่หวีผมว่ามันควรจะมันควรจะปรับความรู้ไปตามแบบตามยุคสมัยแหละอืม วัยเดี๋ยวนี้เด็กเร็วขึ้นก็เราก็ควรจะขยับให้เร็วขึ้นไม่ใช่เพื่ออะไรเลยก็เพื่อป้องกันเขาจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองใช่ให้เขารู้ทันว่าเขาอยู่ในโลกแบบไหนฮะอืม,อมไว้ใจเขาติดอาวุธที่เขาเอาเอาวุธสำคัญก็คือความรู้นะอืมแล้วพอปล่อยเขาสู่โลกจากอ้อมกอดพ่อแม่ไปออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงไปเขาจะมีอะไรที่ไปสู้กับสิ่งที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นอย่าอย่ากอดเขาไว้แล้วคิดว่าเรื่องนี้เขายังไม่ควรรู้ในช่วงเวลานี้ สักวันเขาก็ต้องรู้แหละยังไงต้องรู้อยู่แล้วสักวันอะไรเงี้ยคือคือถ้าเขารู้จากเราจะดีกว่าไหมกับการที่เขารู้จาก Google อ่ะพรหรือพรหับหรือต่างๆนานาซึ่งจริงๆตัวเลขที่บอกว่าคนไทยดูพรหับเยอะที่สุดอ่ะในโลกครับมันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างว่าเนี่ยคนไปหาความรู้ผ่านสิ่งนี้ไงอืมซึ่งมันก็ไม่ใช่เพียวความรู้หรอกก็มันเทิงด้วยไอสแตทเมนต์นั่นเองใช่ใช่แต่ตัวเลขมันน่าน่าตกใจและน่าสนใจอะไรอย่างนี้ โอเคงั้นวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับประเด็น Why It m a t t e r ของวันนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็โรตีสดไม่ใช่โอเคก็ติดตามรายการ Why It m a t t e r ได้ทุกช่องทางของ s a l มอ n พอ d c a แคนะครับทุกวันศุกร์วันนี้เราก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณพี่หวีมากๆครับขอบคุณโซ่ครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ